ัสดีค่ะพี่น้องพบกับซ่าปูนะพี่น้องนะวันนี้ซ่าปูก็จะพาไปดูลูกแพทเทสนะพี่น้องนะลุงบ้าจับแยกออกมาแล้วนะพี่น้องนะเอามาอนุบาลมาแล้วเอามาไว้ใกล้ๆบ้านพี่น้องเพื่อว่าตัวได้มานะพี่น้องนะได้เห็นเพราะว่าขังก่อนงูกินมดนะพี่น้องนะแม่ก็ตายซ่องแม่เลยพี่น้องซึ่งรอบนี้ต้องเอามาไว้ให้ดีนะพี่น้องนะเอามาไว้ไกลๆหรือลังบานกลัวงูเข้าบานเมื่อไรพี่น้องเอาลูกเป็ดมาไว้ใกล้ๆบ้านนะพี่น้องนะลุงบ่าวกำลังทำกงใส่ไว้นะพี่น้องนะกงไว้อนุบาลนั่นนะพี่น้องนะซึ่งลุงบ่าวบอกแล้วว่าทั้งหมดได้13ตัวพี่น้องถ้าปูดีใจพาไปดูนะพี่น้องนะความน่ารักของลูกเป็ดมันกำลังลงอาบน้ำเล่นน้ำอยู่เลยพี่น้องลุงบ่าวมันมาตามสาวปูนะพี่น้องนะพาไปดูลูกเป็ดว่ายน้ำน่ารักพี่น้องไปกับสาวปูพาไปดูพี่น้องยายคอยข้าไปกินน้ำมันได้เลยต้องบุญไม่มีนะแต่มันโยมันลดน้ำโมไปยิ่งลูกไม่ได้โอได้เหมือนยายหนัง13อาบน้ำกันอยู่นะรู้นางวันนายโอ้เมียรู้กี่ตัวข้างไว้แข็งๆน้ำเลยพี่น้องดำพุดดำไว้นะพี่น้องนะข้างว่าแก่ๆบ้านพี่น้องว่าได้มาได้ก็ได้เห็นนะพี่น้องนะไปอยู่บ้านนะมาตอนเจ้าพ่อไม่อยู่กันแล้วไปพี่น้องพี่น้องเรื่องมั่งดำมั่งนี่ลูกบ่าวให้อาหารแม่มันนะพี่น้องนะไม่รู้ลูกมันจะข้ามากินไหมมาเร็วมาเร็วพี่น้องว่ายกันมาเร็วว่ายกันมาเร็วไม่ถือไปต่างไหนดีนะมาต่างนี่กักลัวความน่ารักของเป็ดเทศกันนะพี่น้องนะนู่นลุงบ่าวปล่อยน้ำลงมาให้พี่น้องนั่นมันว่ายเข้าเข้าคงที่แม่มันอยู่กันมาแล้วพี่น้องอู้ดูความน่ารักของมันนะพี่น้องนะตื่นใกล้วันนี้วันหยุดพี่น้องมาเป็ดก็ย้ายไปหมดเลยนะเพื่อถามเนี่ยเดี๋ยวได้ยินเสียงดังๆมันมากันแล้วเลยพี่น้องเออ
แบกมันไปไม่ไกลพี่น้องทยอยกลับกันมาบ้างเลยนะคนแรงลงบ้าทำถนนไม่นะพี่น้องนะรถขึ้นลงลำบากพี่น้องเออถนนคลุขระนะพี่น้องนะตอนที่ฝนตกหนักน้ำหลากเป็นลุ่มเป็นบ่อเป็นร้องนะพี่น้องนะถึงก้อนหินก้อนใหญ่ๆมันโคลนมันคูดตายทองรถมดพี่น้องเออบ่าวต้องทำให้มันเสมอแล้วนะพี่น้องนะว่างว่าฝนคงไม่ตกอีกแล้วนะพี่น้องนะถ้าตกก็อย่ามาห้าย่อยแล้วพี่น้องเออเดี๋ยวมันหลากนุ่นพังมดแล้วนะพี่น้องนะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตามติดชีวิตสาวปูด้วยนะพี่น้องนะใครที่ว่าอย่างกดติดตามสาวปูไม่เป็นนะพี่น้องนะก็สาวปูก็จะขึ้นวงกลมรูปไกด์ไว้ให้ด้านนี้นะพี่น้องนะพี่น้องก็กดจิ้มเข้าไปเลยเข้าไปดูผ่านทาง YouTube นะพี่น้องนะถึงจะกดติดตามสาวปูได้นะพี่น้องนะค่ะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะ